ราชเมืองลิขาด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนนาทีเหมือนฮิรันไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเลิศไปคิดใหญ่คำฟ้าสามภพโลกานี้ข้าต้องใหญ่ข้าคงทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดถึงดวงใจยอดอับสอบกัลยาฤทธิ์เสียสมหัวใจเหมือนดังไฟเผาชีวิตฮิรันไกรสีฤทธิ์ผงาดโลกาไม่ชนะใจอับสอนกัลยามุ่งแต่ไขว่คว้าพระเวทเรื่องชีวิตแพ้ไอ้อันนั้นผู้ชมคนดีจวกเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวันนาอำนาจแห่งผู้ชนะข้าจะครอบครองมนนาคราชและจะต้องเป็นหนึ่งในภพนี้เท่านั้นฟ้าจงรู้ด้วยพระเวทวิเศษของข้าด้วยค่ะ
ขึ้นเนี่ยทำไมมีทั้งฝนมีทั้งพายุอย่างกับฟ้าพิโรจน์ขนาดนี้นี่เราทำอะไรผิดไปเหรอหรือว่าเจ้าไปรบหลู่องค์นาคราชใช่ไหมเสด็จพี่อย่าทรงเชื่อเรื่องเหลวไหลสิไปคะเราไปดูลูกกันก่อนเถอะเออเอาแผลสิไหมคะดูนั่นสิไหมคะเข้าไปนั่นสิไหมคะองค์นาคราชองค์นาคราชองค์นาคราชหายไปข้าจะพลิกแผ่นดินโคมคำตามหาพระโอรสชัยสิริแล้วฆ่าพระกุมารซะเพื่อตัดเสี้ยนน้ำตามธรรมเนียมสงครามจริงพระเจ้าค่ะการที่จะฆ่าพวกศัตรูนั้นต้องฆ่าให้สิ้นซากมิเช่นนั้นแล้วมันจะกลับมาเป็นหนามยกอกของพระองค์ภายหลังพระเจ้าข้าจะฆ่าปล่อยข้าเถอะข้าจะไปหาพ่อแล้วข้าท่านมืนถึงฝนแล้วมันอัดปวดไปต่อใกล้แล้วข้าจะไปหาพ่อหาแม่ของข้าไม่ได้นะพ่อข้าเก้าของฉันมาฆ่าพระอุรสเสด็จหนีคืนกลับไปเรามีความหมายแน่ๆแล้วเถอะเห็นฝันแล้วไปถึงฝันแล้วไม่ยอมฆ่าเรารอดแล้วพระเจ้าค่ะพวกฮิรันไกรสีคงไม่ตามเรามาถึงที่นี่หรอกพระเจ้าค่ะใครบอกล่ะว่าข้าจะไม่ตามมาฆ่าพวกเจ้าอย่าทำอะไรพระโอรสนะใช่ข้าสู้ตายข้าถวายอาณาจักรพระโอรสอย่ากลัวพระเจ้าค่ะวิสัยของบุรุษเกิดครั้งเดียวก็ตายครั้งเดียวไม่กลัวตายก็ดีแล้วงั้นก็ตายซะเถอะก่อนที่เจ้าจะกลับมาล้างแค้นแทนพ่อแม่ของเจ้าองค์นาคราชพระมเหสีไปคะรูปปั้นพญานาคกลับมาที่เดิมที่เมื่อคืนหม่อมฉันเห็นว่าหายไปใช่ข้าก็เห็นเหมือนที่เจ้าเห็นแล้วนี่รูปปั้นพญานาคราชกลับมาแล้วกลับมาได้ยังไงเสด็จพ่อไปคะหรือจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของพญานาคราชเมื่อคืนฟ้าฝนรุนแรงถึงขนาดทำนบนอกเมืองมิลขะพังผู้คนถูกซัดหายไปจากสายน้ำแล้วอยู่ๆรูปปั้นพญานาคราชก็มาหายไปพร้อมกับฟ้าฝนที่สงบลงไม่มีน้ำเหลือเลยสักหยดช่างอัศจรรย์ยิ่งนักเส
เสด็จพี่นี่พระองค์จะทรงเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของรูปปั้นพญานาคราชนี้จริงๆหรือไม่คะหรือจะเป็นท่านผู้มีมนต์นาคราชให้ข้าพระองค์จัดการมันเองไม่ต้องพวกเจ้ากลับไปเก็บกวาดโคมคำให้เรียบร้อยไปซะพระเจ้าข้าคนนาคราชเมืองนิทธาด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้เหมือนยืนรันไฟสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจอย่านะพ่อรถแม่พ่อโอรสคิดจะทำอะไรอ่ะเขาใช้แผนลวงโอฮีรันไกสีแผนลวงแผนลวงอะไรกันท่านมึงเจ้าดูนั่นเจ้าเป็นใครทำไมต้องขวางไม่ให้ข้าฆ่าดิจะรู้ไปทำไมรู้ไปมากมายตายไปเจ้าก็ลืมหมดป่วยการที่เจ้าจะรู้ว่าข้าเป็นใครเจ้าตายแล้ว
พระโอรสเจ้าทรงเป็นพระโอรสแห่งโคมคำมีศักดิ์ศรีเสมอข้าสัญชาติพญาอินทรีจะต้องไม่คุกเข่าให้แก่ใครฮิรันไกรศรีตายแล้วอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะมาเร็วจากบ้านป่าเพิ่งจะมาส่งข่าวว่ามีผู้มีฝีมือปราบฮิรัญกายสีที่ภูเขานิรการพระเจ้าค่ะผู้มีฝีมืองั้นหรือใครกันนะเจ้าชายแห่งอนันตมิตราองค์อนันตพุทธชงพระเจ้าค่ะองค์อนันตพุทธชงยกมือขึ้นมือเพียงข้างเดียวของเจ้าจะทำอะไรได้แต่มือสองข้างของเจ้าสามารถสร้างโลกได้อย่าว่าแต่โคมคำที่ล่มสลายเลยเจ้ามีหน้าที่ต้องกอบกู้บ้านเมืองท่านจำคำของข้าไว้จงเติบโตเยี่ยงบุรุษองอาจดั่งพญาอินทรีวิสัยอินทรีจะต้องกางปีกอยู่เหนือฟากฟ้าข้าต้องไปแล้วนะไปกันเถอะพระเจ้าค่ะองค์อนันตพุทธชงพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเขาจะเติบโตเยี่ยมหลุดองอาจดั่งพญาอินทรีเขาจะมีวิสัยของอินทรีที่กลางไปอยู่บนฟากฟ้าเผลอไปชิดใหญ่คำฟ้าสามครบโลกานี้ข้าต้องใหญ่ปิดเสียสุดหัวใจเหมือนดับไฟเผาชีวิตฮิรันไกรศรีฤทธิ์พังอาจโลกาเข้าไปได้สิพระเจ้าค่ะพระโอรสองค์กิตติบดีแห่งมิลขะถวายการต้อนรับพระโอรสในฐานะผู้ชนะฮิรัญไกรศรีพระเจ้าค่ะแต่ข้าปรารถนาจะโยนโฉมอักษรสวรรค์มากกว่าผู้ชงผู้ทรงปราบฮิรัญไกรศรีทรงทอดพระเนตรสิเพคะพระธิดาทรงสง่างามสมดังเป็นผู้กล้าเลยนะเพคะทรงทอดพระเนตรสิเพคะต้องใช้อักษรสวรรค์แน่ๆเลยนางงามเหมือนนางฟ้ามาจากสวรรค์จริงๆ
ลุกขึ้นเถิดลูกของข้าข้าเองก็ไม่เคยมีลูกชายข้าขอนับเจ้าชายแห่งอนันตมินตราเป็นลูกของข้าองเหนือหัวไปคะอนันตพุทธชงเป็นผู้ที่ฆ่าฮิรัญไกรสีคนที่มีฝีมือเป็นหนึ่งเท่านั้นถึงจะกำจัดคนพาลอย่างฮิรัญไกรสีได้มีลักขะพ้นจากเนื้อมือของมันและลูกหญิงของข้าก็พ้นจากเนื้อมือของคนพาลข้าจะจัดงานอภิเษกระหว่างอัปสรสวรรค์กับอนันตพุทธชงเดี๋ยวก่อนเพคะองเหนือหัวมีใครรู้เห็นบ้างว่าฮิรัญไกรสีตายแล้วกล้าหม่อมฉันเป็นผู้ฆ่าฮิรัญไกรสีโดยมือของกล้าหม่อมฉันเองแล้วไหนล่ะศพของฮิรัญไกรสีไกสีข้าจะต่อลมหายใจให้เจ้าโอ้ยฉันน้ำใจอักษรกัลยามุ่งแต่ไขว่คว้าพระเวทเรื่องสีลูกเวลาผมผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวันพระองค์จะไม่ทรงตัดสินพระทัยเร็วเกินไปหรือเปล่าคะใช่ว่าหม่อมฉันจะไม่เชื่อว่าองค์อนันตพุทชงเป็นผู้มีฝีมือแต่ยังไม่มีใครได้เห็นศพของฮิรัญไกรสีแล้วถ้าหากว่าฮิรัญไกรสียังไม่ตายล่ะเปล่าคะถ้าฮิรัญไกรสียังไม่ตายเราก็จะทำให้ลูกของเราได้หลุดพ้นจากอุ้งมือของฮิรัญไกรสีคนโฉดข้าตัดสินใจแล้วข้าจะจัดงานอภิเษกให้กับลูกและองค์อนันตพุทธชงส่วนรูปปั้นที่ซ่อนมนตราพญานาคไว้นั้นจะถูกส่งต่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานและผู้ที่ได้ไปจะได้เป็นใหญ่ในสามภพบทลี้ลับปลุกให้กลับ
หลับให้ตื่นฟื้นสังขารด้วยเดชแห่งเดชะชนะมารผสมผสานโลหิตพิเภกไทยปลูกฮิรัญไกรศรีด้วยมีเหตุคนแผ่เลศในการทำคานขายเป็นตำนานอารยะณแดนไกลและผู้ได้จะครอบครองต้องมนตราสงบขึ้นมาฮิรัญไกรศรีจงฟื้นขึ้นมาจงฟื้นขึ้นมาให้ตามหาโมนดาคาราขออวยพรให้พวกเจ้าทั้งสองคนมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองและข้าขอมอบรูปปั้นพญานาคราชให้เจ้านำกับอนันตมิตราด้วยเป็นของคู่บุญของลูกข้าองค์เหนือหัวเพคะพระองค์อาจจะทรงเชื่อเรื่องมนต์นาคราชแต่ว่าองค์อนันตผู้ชมอาจจะไม่ทรงเชื่อก็ได้นะเพคะกล้าหม่อมฉันยินดีที่จะนำรูปปั้นพญานาคราชกลับอนันตมิตราเพื่ออัญเชิญไว้ในที่อันเหมาะสมถ้าเป็นของคู่บุญของน้องหญิงและลูกจะรักษารูปปั้นพญานาคราชองค์นี้ไว้ด้วยชีวิตของลูกให้คะลูกสอนสวรรค์พอเจ้าแต่งงานไปแล้วเจ้าก็จะถูกพรากไปจากแม่กล้าหม่อมฉันจะพาลูกๆ กับน้องหญิงกลับมายังมิลักขาพระเจ้าค่ะอับสอนสวรรตายอีกเหรอใช่ข้าเป็นคนช่วยชีวิตเจ้า
ตามหามนต์แห่งนาคราชด้วยกันมนต์นาคราชรูปปั้นนาคราชที่องค์กิตติบดีครอบครองเมื่อครั้งทรงมีพระประสูติการพระธิดาอับสรสวรรค์อับสรสวรรค์งั้นที่ข้าคิดก็ไม่ผิดความลับของมนต์นาคราชอยู่ที่นางสองสีมีมวลนาดอยบันดาลใจนั้นหมดสลายเพราะรักแพ้พ่ายดาราวดีเกลียดชังทั้งบุพการีเป็นยังไงบ้างน้องหญิงเจ้าพี่น้องหญิงเป็นยังไงบ้างพระชายาทรงมีพระอาการบอกเหตุว่าทรงตั้งพระคันพระโอรสแล้วพระเจ้าค่ะพระโอรสข้าจะมีลูกชายอย่างนั้นเหรออย่าเพิ่งดีพระทัยเป็นเพคะอาจจะไม่ใช่พระโอรสก็ได้จะเป็นทางที่จะรู้ได้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะท่านโหราจารย์พระมาณ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 นั่นมันฮิรันไกสีนี่มันยังไม่ตายอีกเหรอยังข้ายังไม่ตายข้ามาทวงสัญญากับองค์เหนือหัวกิตติบดีท่านมาขอรับรีบเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวก่อนเร็วไปเร็วองค์หลวงพระเจ้าค่ะฮิรันไกสีบุกมิถขาแล้วพระเจ้าค่ะฮะฮิรันไกสีน่ะเหรอพระเจ้าค่ะหนูบอกว่าฮิรันไกสีตายแล้วยังไงล่ะยังข้ายังไม่ตายอับสรสวรรค์อยู่ไหนข้ามาทวงสัญญาข้าจะต้องอภิเษกกับนางนางอภิเษกไปแล้วใช่อับสรสวรรค์อภิเษกกับชายอื่นไปแล้วใครนางอภิเษกกับใครใครเป็นผู้พิเศษกับนางพระธิดาพระเจ้าค่ะลูกหญิงลูกของข้าจะเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอข้าคิดว่าข้าจะได้ลูกชายซะอีกแม้จะทรงมีพระชาติเป็นพระธิดาหากแต่เป็นพระธิดาฝาแฝดพระเจ้าค่ะฝาแฝดสองพระองค์
ทรงพระพักตร์ละไม้ใครกันใช่ไหมท่านโหราจารย์ข้าจะมีลูกฝาแฝดเป็นหญิงเช่นนั้นเหรอพระเจ้าค่ะหากแปลว่าดวงชะตาประหลาดนักอีกองค์หนึ่งขาวดังปุยเมฆอีกองค์ดำเหมือนนินกาลเปรียบเสมือนความดีกับความชั่วพระเจ้าค่ะลูกของข้านะหรอจะเป็นสีดำกับสีขาวเป็นความดีกับความชั่วพุทโธแห่งอนันตมินทรายังไงล่ะไอ้เจ้าพี่เผาหัวข้าจะเผามิลักขะให้สิ้นซากพระคำเดือนที่เป็นอะไรหรอเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับจากการเสด็จโปรดพระมารดาที่ดาวดึงมวลหมู่นางฟ้าเทวดาพญานาคราชได้พากันจุดเทียนเพื่อถวายพระองค์เป็นพุทธบูชาข้าจะใช้มนต์พิฆาตชีวันทำลายอนันตมินทรามันคือผงนิงการที่ทำให้เกิดโรคร้ายเป็นมนต์พิฆาตชีวันสั่งอพยพชาวเมืองสู่ที่หลบภัยเร็วพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะโอ๊ยเจ้าพี่ลองเจ็บท้องพี่คะเจ้าพี่เจ้าเจ็บท้องเหรอมนาคราชเรืองฤทธิ์ทาด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนนาคีเหมือนหิรัญไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเผลอไปคิดใหญ่คำฟ้าสามพบโลกานี้ข้าต้องใหญ่ข้าพ้นทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดชิงดวงใจยอดอักษรกัลยาฤทธิ์สยาสมหัวใจเหมือนดังไฟเผาชีวิตฮิรัญไกรสีฤทธิ์พังอาจโลกาไม่ชนะใจอักษรกัลยามุ่งแต่ไขว่คว้าพระเวทเรืองสีต้องแพ้ให้อันนั้นผู้ชมคนดีถูกเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวันนาดวงแก้วเทนา
นแหลกเส